คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล University Frenchie 2016มาครองได้สำเร็จสำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังสามารถดวลจุดโทษเอาชนะมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไปได้ด้วยสกอร์รวม6-5หลังเสมอกันในเวลา1-1ในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับเส้นทางการคว้าแชมป์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็สามารถทำผลงานได้อย่างสวยหรูโดยในรอบแรกเอาชนะมหาวิทยาลัยรังสิตไป2-1ชนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไป2-0และแพ้นอร์ทกรุงเทพไป1-0ขณะที่ในรอบรองชนะเลิศเฉือนชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไป2-1ก่อนที่ในนัดชิงชนะเลิศจะสามารถดวลจุดโทษเอาชนะมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไปได้ด้วยสกอร์รวม6-5หลังจากเสมอกันในเวลา1-1ตันวิสุทธ์พึกปัญจผู้จัดการทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เผยถึงความสำเร็จของทีมว่าก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทีมได้มีการเตรียมทีมกันอย่างหนักเพื่อหวังที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้ให้ได้ก็เต็มที่ทุกทัวร์นาเมนต์นะครับอย่างกีฬามาหลายรอบการเลือกที่เราจะแข่งในชุดหน้าเนี่ยเป้าหมายเราก็คือเข้ารอบอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่าสายอยู่ในสายที่แข็งครับเกษตรศาสตร์จันเกษมแล้วก็ราชภัฏพระนครนะครับซึ่งผมว่าเราได้ตัวมาดีๆนะครับอย่างอนุสักเราแสงไทยมาเรียนปริญญาโทพี่อาตอมอะไรเงี้ยก็เราเป้าหมายเราก็คือต้องเข้ารอบมากคำอย่างเดียวครับในกีฬามาหลายเกียรติสิงห์ปีชาผู้ฝึกสอนทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เผยถึงการเตรียมทีมที่กว่าจะมาถึงวันนี้จนสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอล University Frenchie 2016มาครองได้คือต้องบอกว่าชุดนี้น้องๆชุดนี้เตรียมทีมมาก็ซ้อมร่วมกับฟุตบอลสโมสรนะครับแล้วก็เป็นทีมชุดเด็กๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ไต่เต้าไปในทุกระดับทั้งอุดมศึกษากีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็ไปถึงสโมสรที่เป็นฐานสูงสุดที่เราวางไว้ต่อยอดบางตัวก็อยู่ในชุดของดิวิชั่นชุดหลักอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงนะเราก็ใส่ไว้เพื่อความมั่นใจของเด็กๆแล้วก็ต่อยอดเนี่ยคือเราดูว่าใครที่สามารถลงเล่นได้เนี่ยในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยเราก็จะต่อยอดไปถึงอุดมศึกษาที่จะเล่นกลางเดือนนี้นะครับชุดนี้จะมีเด็ก2คนที่อยู่ในชุดใหญ่คือชุดมหาวิทยาลัยค่ะนะครับทัวร์นาเมนต์นี้สร้างความมั่นใจให้เด็กๆเกือบทั้งหมดให้รู้ว่าฟุตบอลเป็นรองแต่ว่าเราก็เล่นได้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้และทุกคนก็มีเป้าหมายว่าวันนึงข้างหน้าเนี่ยอาจจะไปเล่นสโมสรที่ไหนเราวางเป้าหมายให้เด็กๆทุกคนก็ส่วนนึงก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นก็พอใจนะครับเรื่องของการเป็นแชมป์เราพอใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆการเป็นแชมป์แรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการจุดสูงสุดแต่เป็นการที่เราเริ่มต้นขั้นนะครับก็พยายามบอกเมื่อกี้ได้แชมป์มาก็บอกเราเริ่มนับหนึ่งละนะการเป็นแชมป์เป็นรางวัลภาคภูมิใจแต่เราต้องก้าวไปตลอดเวลาอย่าหยุดก็บอกน้องๆและหนึ่งคนที่มีส่วนสำคัญพาทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพประสบความสำเร็จในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็คือวรกิจอินทโชตนักเตะที่ปั่นฟรีคิกสุดสวยพาทีมตีเสมอได้และสุดท้ายก็มาโดนจุดโทษชนะมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและเจ้าตัวยังได้รับรางวัล Man of the Match ของการแข่งขันในนัดนี้ด้วยครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทางสตาฟโค้ชอาจารย์โป้งทางพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับที่ช่วยกันเล่นทุกวันนี้กับการซ้อมเราเต็มที่ทุกครั้งในวันนี้ครับหัวใจคือสู้ครับอยู่สมองสองเท้าหัวใจคือสู้เต็มที่ครับไม่ว่าจะโดนนำก่อนหรือว่าจะนำก่อนเราต้องสู้ต่อไปครับฟุตบอลมี90นาทีต้องสู้อยู่นาทีสุดท้ายรู้สึกภูมิใจครับแต่จะมองข้ามในการฝึกสอนไม่ได้ครับจันโป้งก็สอนให้ผมฟรีคิกมาทุกอย่างมีการฝึกซ้อมในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างแรกสำหรับโค้ชและพี่ๆเพื่อนๆที่ช่วยกันเล่นถ้าไม่มีเพื่อนๆผมก็ไม่มีลูกนี้ต่างคนต่างก็มีความฝันทุกคนอยากฝันให้ถึงทีมชาติทุกคนเลยครับแต่ว่าใครจะไปถึงหรือไม่ถึงแต่ทุกวันนี้เราต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดต้องขยันฝึกซ้อมมีวินัยครับต้องสู้ไปกับมัน